เรายังอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามดูที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรครับนอกจากจะมีสนามฟุตบอลที่อลังการและมาตรฐานสูงแล้วเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเองยังได้ปรับปรุงเป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นแก่ผู้เข้ามาพักผ่อนไปติดตามได้จากรายงานครับดอกไม้นานาพันธุ์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผมอยู่ใจกลางป่าหากแต่อยู่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพุทธพระเจ้าเสือใจกลางสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรเนรมิตขึ้นมาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำโดยคุณชาติชายเจียมศรีพงศ์นายกอบจ.พิจิตรที่มีความตั้งใจให้เป็นปอดแห่งใหม่แก่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรเองและใกล้เคียงที่มาใช้บริการของสนามกีฬาประจำจังหวัดซึ่งก็จะพบกับความร่มรื่นจากทิวไม้ต่างๆพร้อมกับแมกไม้พฤกษศาสตร์หายากหรือจะเป็นต้นไม้ในวรรณคดีหลายประเภทให้ได้ศึกษาประเทืองปัญญากันไปในตัวเช่นต้นพยูงไม้หายากที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต้นอินทนิลมีดอกที่สวยงามและมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรต้นกระโดนพืชพื้นบ้านที่ให้ร่มเงาในส่วนใบอ่อนยังสามารถรับประทานได้อีกด้วยถัดไปอีกด้านหนึ่งไม่ไกลกันนักก็จะเป็นศูนย์ชาติชายเซ็นเตอร์ที่ด้านหน้าต่อเติมเป็นสไตล์ย้อนยุคแวดล้อมไปด้วยกล้วยไม้พืชตระกูลเฟิร์นหลากหลายชนิดที่แข่งขันกันออกดอกเบ่งบานกันอย่างสวยงามร่มรื่นเย็นตาไว้บริการผู้ที่ผ่านไปมาได้หยุดนั่งพักด้วยความเย็นสบายจากร่มไม้นานาพันธุ์ซึ่งคุณชาติชายนายกอบจ.พิจิตรลงมือตกแต่งออกแบบทาสีด้วยตนเองพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นที่นั่งอยู่บริเวณแอร์เรียตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดๆหนึ่งสำหรับให้พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในเรื่องของจะออกกำลังกายนะครับจะมาผ่อนคลายนะครับทุกอิริยาบถเนี่ยผมพยายามจะทำให้ได้ทุกจุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรแล้วเรายังมีสนามพิจิตรสเตเดียมซึ่งได้พัฒนาให้มีความมาตรฐานผมคิดว่าน่าจะเป็นสนามอีกสนามหนึ่งที่จะได้เป็นสนามให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นสำคัญความสำคัญของการพัฒนาในเรื่องของด้านกีฬาในช่วง 2-3 ปี 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอากาศมันร้อนมากนะครับเมื่ออากาศร้อนแล้วเนี่ยเราทำอย่างไรจะลดความร้อนก็คือการปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับการปลูกต้นไม้ก็มีการปลูกหลายๆชนิดครับเช่นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ที่เป็นไม้สวยงามนะครับไม้ประเภทปลูกแล้วเนี่ยเป็นไม้มงคลซึ่งบริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตรเราปลูกไม้หลายชนิดมากครับเพื่อจะได้อนุรักษ์ให้กับอนุชนรุ่นหลังหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รู้จักต้นไม้ที่เป็นไม้วรรณคดีนะครับนอกจากนั้นด้านหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพุทธพระเจ้าเสือฝั่งซ้ายจะพบกับอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังซึ่งอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 50% หากแล้วเสร็จด้านในอาคารจะประกอบไปด้วยห้องแสดงพระราชกรณียกิจต่างๆห้องแสดงโครงการในพระราชดำริและห้องพระขนาดใหญ่ให้ประชาชนที่เข้าชมได้สักการะซึ่งงบประมาณการก่อสร้างคุณชาติชายบอกว่าเป็นปัจจัยที่พี่น้องประชาชนร่วมกับเงินส่วนตัวของคุณชาติชายเองรวมกันสร้างเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินตรงนี้ทำแล้วมอบกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผมเนี่ยมีความเคารพอย่างสูงสุดทั้งด้วยกายและวาจาด้วยใจนะครับซึ่งในอาคารตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนก็นำวัสดุไม้ต่างๆเอามาให้หลายท่านนะครับจะมีห้องซึ่งเป็นห้องของพระองค์ท่านนะครับเช่นพระราชกรณียกิจต่างๆรูปพระองค์ท่านช่วงพระชนมายุช่วงท่านเป็นก่อนขึ้นครองราชนะครับช่วงที่ท่านนั้นได้ครองราชแล้วเนี่ยท่านได้ไปพัฒนาอะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็จะมีห้องพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ในลักษณะที่รวบรวมของที่มีศิลปะบ้างนะครับเท่าที่สามารถทำได้
หากท่านผู้ชมมีโอกาสแวะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรอย่าลืมเข้าไปสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพุทธพระเจ้าเสือที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตรผู้กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดพร้อมกับเชยชมความร่มรื่นสวยงามของแม่ไม้นานาพันธุ์ได้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรกันนะครับภาวันสุดเกตถ่ายภาพมินศาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน